สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่หน้าเวที5แยกลาดพร้าวแห่งนี้ทุกท่านนะครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้รอบดึกบ้างเป็นข้าวต้มนะเป็นข้าวต้มปูซะด้วยนะครับ ที่จริงวันนี้ครึ่งวันที่ผ่านมานั้นความรู้สึกย่ำแย่มากเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วทราบข่าวว่าคุณประคองชูจันเสียชีวิตแต่ว่าในที่สุดก็คิดว่าวันนี้เราควรที่จะต้องเดินหน้าต่อเพื่อให้ปณิธานความตั้งใจของคุณประคองนั้นไม่หยุดแม้เราจะมีความเศร้าสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับคุณประคองไม่ใช่ชีวิตแรกที่เราต้องสูญเสียให้แก่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่อำนาจของนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนหน้านั้นคุณวสุสุฉันทบุตรกับคุณยุทธนาองค์อาจกาดคอปทเสียชีวิตไปแล้วและเราเคยพูดกันว่าขอให้เป็นสองชีวิตสุดท้ายที่จะสังเวยให้กับความสามานของระบอบทักษิณแต่ปรากฏว่าเราต้องมาสูญเสียไปอีกหนึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นผมกับคุณประคองเนี่ยเราไม่รู้จักกันแต่ว่าในช่วงต้นนั้นผมไปประจำอยู่ที่เวทีสวนลุมพินีได้มีโอกาสเห็นหน้าพอเห็นรูปก็จำได้นะครับก็เลยเขียนกลอนไว้ว่าเราเคยสบตากันในวันพบด้วยความรักเคารพในความหมายว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์มิวางวายเราจึงมาปรากฏกายที่ตรงนั้นเหมือนมวลมหาชนคนอื่นๆมาแข็งขืนต่อรัฐบาลสามานนั่นเราจึงมอบรอยยิ้มอิ่มใจกันและเดินหน้าผลักดันอุดมการมาบัดนี้ลมหายใจเขาหายจากเพื่อนพ้องต่างน้ำตาพรากด้วยโศกสารคุณประคองชูจันเมื่อวันวานเหลือเพียงร่างไร้วิญญาณแล้ววันนี้ฉันพบเพียงน้ำตาที่ถาโถมและความเศร้าเข้าจู่โจมจนเต็มปรีต้องอีกกี่ประชาชนกี่คนดีพลีแก่นางอัปปรีอีอัปปลักษณ์อีฆาตกรใจดำอำมหิตอีจิตวิปริตอีหอกหักกระสันแต่อำนาจเลวชาตินักแผ่นดินจักลุกเป็นไฟเพื่อไล่มึงผมคิดว่าหลายคนคงรู้สึกเหมือนผมว่าความสูญเสียนี้เป็นความเศร้าแต่ขอให้เราเปลี่ยนความเศร้านั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะเดินหน้าขับไล่อีอัปรีนี้ต่อไปเมื่อวานนี้เราดูลุงกำนันบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยกันแต่มีคนคนหนึ่งได้โพสต์ Facebook บอกกับลุงกำนันว่าอย่าร้องไห้สะอึกสะอื้นไปเลยคุณสุเทพกลับไปสุราษฎร์ธานีดีกว่าอย่าเที่ยวเดินเชื้อเชิญแขกอีกต่อไปเลยหากคุณสุเทพยังทำแบบนี้อยู่ก็จะต้องร้องไห้อีกและอาจจะต้องร้องไห้ทั้งคืนอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เคยร้องที่ราชประสงค์เมื่อหลายปีก่อนคนที่โพสต์ข้อความนี้ชื่อชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับถามว่าในชีวิตมึงนอกจากเป็นแมงดามึงเคยทำอะไรดีกว่านี้มั้ยคนที่เขาต่อสู้ร่วมกันมาเสียชีวิตมึงจะให้เขาหัวเราะเหรอพอพ่อมึงตายมึงก็หัวเราะสิไอ้ชูวิทย์
การที่เรายังเสียน้ำตายังร้องไห้มันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าจิตใจของเรายังเป็นมนุษย์อยู่ไม่ใช่สัตว์เป็นแมงดาเหมือนมึงถุยไอ้ชาติแมงดาปัญญาอ่อนดีแต่เห่าแต่หอนไอ้เห็บหอยไอ้ตีกินไอ้ระยำไอ้สำออยไปเอาหมอยมาคลุมหน้าแล้วหาแดกเหมือนเดิมอาชีพเดิมของมึงเหมาะกับมึงที่สุดละเสียดายคะแนนที่ประชาชนทุ่มให้แก่พรรคของมึงและตัวมึง2ปีที่ผ่านมานอกจากถ่ายรูปในสภาไปให้ไอ้สอละย้วยออกอากาศแล้วมึงไม่เคยทำเหี้ยอะไรเพื่อแผ่นดินเลยเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลกระทำระยำตำบอลสารพัดพอเขาอภิปรายกันทีเปิดคลิปบ่อนทีหนึ่งตีกินไปวันๆถามว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศคือบ่อนคือซ่องหรือเปล่าจำนำข้าวไอ้ชูวิทย์เคยเอาออกมาแฉบ้างไหมเคยตรวจสอบไหมชีวิตเดินไม่พ้นซ่องกับบ่อนน่ะทำอยู่แค่นั้นล่ะมาเป็นผู้แทนราษฎรแล้วต้องดูว่าปัญหาของประเทศคืออะไรจัดเรียงลำดับของปัญหามาแล้วคุณจะพบเลยว่าอีสารเลวนี่กำลังหลอกชาวนาชาวนานั่งรอเงินมันอยู่แล้วมึงหุบปากทำอะไรน้ำมันรั่วที่เสม็ดก็ทำกระแดะไปนั่งตักน้ำมันอยู่หน่อยหนึ่งถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เปิดตูดกลับพอพวกเราไปทำเนียบรัฐบาลจำได้ไหมไอ้เหี้ยนี่โผล่ไปถ่ายรูปด้วยจนเจ๊ปองต้องบอกว่ามึงอย่ามาตีกินไอ้ชูวิทย์ถ้ามึงตีกินมึงได้แดกส้นตีนที่นี่ทำไมล่ะครับคุณประคองเขาเดินร่วมไปกับกำนันสุเทพแล้วมีคนสารเลวปาระเบิดเข้าใส่แล้วเขาตายแทนที่มึงจะเรียกร้องความยุติธรรมแทนผู้เสียชีวิตมึงกลับบอกว่าให้กำนันสุเทพกลับไปสุราษฎร์เถอะอย่ามาเดินร้องไห้อยู่แถวนี้เลยน้ำตาของคนดีมันหนักหัวกระบาลมึงมากแล้วไอ้ชูวิทย์คนอย่างมึงไม่มีวันเข้าใจน้ำตาหรอกเพราะทั้งชีวิตมึงอยู่กับน้ำกามมาตลอดทุกวันนี้เวลาแดกน้ำนี่ไม่รู้แดกน้ำเปล่าหรือน้ำกามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอยู่ในสังคมที่มีคนชั่วมากเกินไปประเทศไทยมันจึงทรุดต่ำอย่างนี้อย่างนี้มันจึงเป็นเวลาที่เราต้องยืนหยัดยืนยันที่จะปฏิรูปและเมื่อปฏิรูปแล้วไอ้แมงดาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ต้องกำจัดมันครับลูกสาวมันสวยอ่ะพี่พี่ก็ไปบริการลูกสาวมันหน่อยสิครับในขณะเดียวกันนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งกระสันแต่อำนาจจนบัดนี้ยังไม่ยอมลาออกจากการเป็นนายกรักษาการไม่เคยพูดสักคำว่าเสียใจจริงๆที่มีผู้เสียชีวิตในฐานะที่คุณยังเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการคุณมีหน้าที่ดูแลประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญให้ปลอดภัยไม่ใช่เป็นศัตรูกับประชาชนและส่งตำรวจมาเป็นศัตรูด้วยตำรวจก็เช่นเดียวกันหน้าที่ของคุณวันนี้ยังต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ใช่ไปพิทักษ์แต่กะหรี่
และเป็นนางกะรีที่ย่ำยีประเทศชาติอย่างหนักหนาสาหัสที่สุดคุณไม่เห็นหรอครับว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญคุณดูตัวอย่างของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเสื้อแดงมาชุมนุมเสื้อหลากสีมาชุมนุมเสื้อเหลืองชุมนุมพวกเรากปปสชุมนุมเขาไม่เคยสนใจเลยว่าคนเหล่านั้นใส่เสื้อสีอะไรแต่เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรดูแลเท่าเทียมกันหมดเรามีคนดีเป็นตัวอย่างให้เห็นแต่คนชั่วไม่เคยเรียนรู้ถ้ามีการเรียนรู้ตำรวจนครบาลอย่างไอ้คำรณวิทย์รูปกระจูจะต้องทำเหมือนกับผู้ว่าเพราะคุณดูแลพื้นที่นครบาลและหน้าที่ของตำรวจคือการดูแลราษฎรแต่นี่เสือกกระโจนลงมาเป็นศัตรูกับราษฎรเสียเองก็อยากจะรู้ว่ามึงนั่งทับความลับอะไรเอาไว้นักหนาไปเปิดคลิปเก่าดูก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ้อไอ้คนนี้ที่มันเคยลั่นวาจาว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้มันเคยไปงานเลี้ยงของเสื้อแดงแล้วก็ประกาศในงานระหว่างเมาวายเลยครับว่าใครก็ไม่ต้องมาไล่กว่าเดี๋ยวรัฐบาลนี้ไปกูลาออกเองเลยนั่นคือเดิมพันของมันครับมันจึงไม่ยอมให้แม่มันลงจากเก้าอี้เลยจนถึงทุกวันนี้ครับวันหนึ่งวันใดยิ่งลักษณ์ลงจากเก้าอี้นายกเผลอๆไอ้คำรณวิทย์จะเสือกตัวเองไปเป็นเก้าอี้ให้ยิ่งลักษณ์นั่งทับแทนแต่ถามว่าทั้งชีวิตคุณคิดว่านางยิ่งลักษณ์จะเป็นอมตะอยู่บนแผ่นดินผืนนี้อย่างนั้นหรือในเมื่อประชาชนต่างหากคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงและเป็นเจ้าของแผ่นดินผืนนี้ถ้าคุณรักนางยิ่งรักนักคุณไปดูแลแผ่นดินผืนน้อยของมันแทนแต่แผ่นดินผืนนี้จะไม่ยอมแปดเปื้อนด้วยการที่คุณเอาแต่พวกแต่พ้องคุณไม่มองว่าอะไรถูกอะไรผิดและประชาชนกำลังเรียกร้องอะไรนางยิ่งลักษณ์เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่ฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องเราจึงเรียกเธอง่ายๆว่าอีสัตว์อ้าวก็ถ้าไม่ใช่ก็ฟังภาษามนุษย์ให้รู้เรื่องสิครับจะได้เรียกชื่อเดิมต่อไปแต่ถ้าคนเขาพูดภาษามนุษย์ด้วยแล้วฟังไม่เคยรู้เรื่องเลยก็สมควรแล้วที่จะต้องเปลี่ยนชื่อเล่นว่าอีสัตว์เมื่อวานนี้เปิดโอกาสให้สื่อสำนักข่าวต่างประเทศเข้าสัมภาษณ์45นาทียืนยันว่าการเลือกตั้งยังจะต้องเดินหน้าต่อไปค่ะยิ่งลักษณ์บอกว่าถ้าวันที่2กุมภาได้ส.ส.ไม่ครบตามกฎหมายก็เลือกตั้งใหม่ภายใน30วันให้ครบสิคะพูดจาเหมือนคนไม่มีการศึกษากกต.เขาอธิบายแล้วว่ากฎหมายกำหนดว่าการเลือกตั้งจะต้องกระทำในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรมี26เขตที่ยังไม่มีผู้สมัครมึงจะให้ประชาชนเขาไปเลือกหมาตัวไหนให้มึงเปิดสภาและมันก็ไม่มีหมาตัวไหนให้ประชาชนเลือกเพราะหมาทั้งหมดในประเทศมันไปล้อมตัวมึงอยู่หมดแล้วตอนนี้เมื่อไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้ใน26เขตนั้นกกต.เขาก็บอกว่าถ้าขืนจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์กกต.จะเป็นฝ่ายติดคุก
แต่อิงรักมันเขาบอกว่าติดคุกก็เรื่องมึงดิกูไม่ได้ติดกับมึงนี่และอีนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องติดคุกแล้วเพราะมันติดเต้งอย่างเดียวแล้วครับกกต.เขามีหน้าที่ทำตามกฎหมายเลือกตั้งเมื่อกฎหมายเลือกตั้งบอกว่าต้องจัดการเลือกตั้งทั่วราชอาณาจักรภายในวันเดียวกันมี26เขตไม่มีผู้สมัครและยังขาดบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งรวมไปถึงกกต.อีกหลายจังหวัดก็ลาออกไปแล้วจะจัดการเลือกตั้งยังไงจะให้พ่อมาคุมหน่วยเลือกตั้งแทนงั้นเหรอเขาก็พูดด้วยเหตุด้วยผลควรที่จะฟังว่าถ้าอย่างนั้นวันที่สองมันเป็นไปไม่ได้ก็ควรจะต้องปรึกษาหารือกันกกต.ทำหนังสือถึงนางยิ่งลักษณ์ว่ามาปรึกษาหารือกันเพราะอำนาจในการเลื่อนการเลือกตั้งมีแค่สองคนคือรัฐบาลหารือกับประธานกกต.รัฐบาลนี่ไม่ใช่มากันทั้งฝูงนะครับเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นมันก็ให้ขี้ข้ามันไอ้สุรนันท์เวชชาชีวะบอกมาเลยมาพบนายกได้ทั้ง5คนเลยเขาให้นายกไปพบกกต.ไม่ใช่มาสอพลอนายกทีเดียว5คนเหมือนพวกมึงนี่ไม่ใช่งานสอพลอนี่เป็นการหาทางออกในเรื่องเทคนิคทางกฎหมายในที่สุดอีนี่ก็โยกย่อไม่ไปไม่พบสักทีจนคุณสมชัยซึ่งเป็นหนึ่งในกกต.บอกว่าถ้านัดที่ไหนก็ไม่ได้เจอนัดที่ไหนก็ไม่ได้เจองั้นนัดที่โฟร์ซีซั่นดีไหมจะได้เจอกับมึงวันนี้อีพวกพรรคเพื่อไทยก็ออกมากรี๊ดหาว่าคุณสมชัยแกไปดูถูกผู้หญิงก็ก่อนหน้านี้มึงปฏิเสธนักหนาว่ามึงไม่ได้ไปเอากับใครที่นั่นมันจะดูถูกได้ยังไงเล่าถ้าวันนี้บอกว่าเป็นการดูถูกเพศหญิงเป็นการพูดเรื่องเซ็กส์แปลว่าวันนั้นก็มีเรื่องเซ็กส์ใช่ไหมคะมันงงไปหมดน่ะว่าตัวเองไปทำอะไรไว้ตอนที่ไปแล้วกลับมาใหม่ๆคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว.5แม้ปฏิเสธเสียงแข็งว่าดิฉันไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายในวงเล็บมีแต่ได้ก็ได้ค่ะร้อนนะไม่เสียหายหรอกแต่ผู้หญิงอื่นนะเขาเสียผัวคนเขาสงสัยกันแต่เธอก็ปฏิเสธว่าดิฉันไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายอะค่ะแต่วันนี้พอเขานัดโฟร์ซีซั่นบริวารรีบออกมาโวยวายว่าพูดจาอย่างนี้ท่านนายกเสียหายเป็นการพูดในเชิงเพศและตกลงวันนั้นไปประชุมหรือไปกินหอยกันล่ะเอาให้มันชัดเอาให้มันชัวร์ช่างสับสนจริงๆครับดังนั้นอีการดื้อด้านจะเดินหน้าเลือกตั้งเนี่ยกกต.เขาไม่ยอมติดคุกแทนเธอแน่เพราะทั้ง5คนไม่ใช่ผัวเธอเลยสักคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเสียสละเขาต้องยึดเอากฎหมายเป็นหลักไม่ใช่ยึดเอาความอยากของยิ่งลักษณ์เป็นที่ตั้งเขาไม่ได้สร้างคอนโดเขาเป็นกกต.นอกจากนี้นางยิ่งลักษณ์ยังบอกว่าสื่อมวลชนถามว่าผู้ประท้วงส่วนใหญ่มักพูดถึงครอบครัวของท่านและมองว่าเป็นตัวปัญหาทำไมนายกจึงไม่ลาออกเพื่อให้ปัญหาจบนางยิ่งลักษณ์บอกว่าดิฉันต้องทำหน้าที่รักษาการนายกจนกว่าจะได้นายกคนใหม่เข้ามาอยู่ดีๆจะลาออกไม่ได้การเลือกตั้งคือวิธีที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตยดิฉันจึงต้องรักษาการนายกต่อไปค่ะเอางี้มายิ่งลักษณ์กฎหมายเขียนว่านายกรัฐมนตรีจะพ้นสภาพไปก็ต่อเมื่อกอไก่ตายจริงไหมจริงไหมกฎหมายเขียนไว้งี้ยิ่งลักษณ์บอกว่าลาออกไม่ได้หรอกค่ะก็กฎหมายเขียนไว้ตั้งหลายวิธีเธอเลือกวิธีแรกไม่ล่าตาย2ก็คือป่วยจนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ในความเห็นผมทุกวันนี้ยิ่งลักษณ์ป่วยยิ่งกว่าป่วยซะอีกครับ
แต่ผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่ามันไม่มีตำแหน่งไหนในโลกที่ลาออกไม่ได้หรอกค่ะแม่คุณขามีผัวยังหย่าได้และไปแย่งผัวคนอื่นต่อได้เลยนี่คะนั่นเป็นตำแหน่งที่แน่นแฟ้นที่สุดแล้วในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งยังลาออกได้เลยก็อีกแค่ตำแหน่งนายกทำไมจะลาออกไม่ได้พอไปถามเธอก็บอกว่าลาออกไม่ได้เดี๋ยวจะมีคนไปฟ้องร้องว่าดิฉันละเว้นปฏิบัติหน้าที่โถอีเวนเอ้ย2ปีที่ผ่านมาในการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกหล่อนทำหน้าที่อะไรบ้างนอกจากเล็ดหล่อนได้ปฏิบัติหล่อนได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มา2ปีเต็มๆแล้วไม่ต้องเกิดนึกอยากจะเป็นคนดีเอาวันนี้ว่าโอ๊ยลาออกจากตำแหน่งนายกไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวมีคนไปฟ้องร้องว่าดิฉันละเว้นปฏิบัติหน้าที่นางยิ่งลักษณ์บอกว่าถ้าไม่ชอบคณะรัฐมนตรีไม่ชอบนายกก็ไม่ต้องไปออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะทำให้สถานการณ์จบลงได้ถ้าไม่ไปเลือกตั้งก็ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่รู้ใครเขียนบทให้ท่องรัฐธรรมนูญให้สิทธิประชาชนชุมนุมอย่างสงบและปราศจากอาวุธใช่ไม่ใช่นี่คือหัวใจของประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยไม่ใช่เป็นของตระกูลชินวัตรที่จะส่งแลดตัวไหนมาก็ได้นี่คือประชาธิปไตยทางตรงประชาชนเขาขออำนาจอธิปไตยเขาคืนเพื่อเขาจะใช้สิทธิ์ทางตรงไม่ต้องอ้อมผ่านตัวแทนเพราะตัวแทนบางทีก็โง่บางทีก็บ้าบางทีก็ปัญญาอ่อนบางทีก็แรดและเขาเห็นความเสียหายมา2ปีแล้วถึงเวลาที่ประชาชนจะปฏิรูปประเทศชาติด้วยอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนเองแล้วมันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนแต่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับพูดกับอีพวกสติไม่สมประกอบพูดก็เหนื่อยจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะผลักดันให้ข้าราชการทั้งหลายเดินผละจากอีโง่นี่ออกมาเมื่อถึงเวลาที่ไม่มีระบบราชการรองรับแล้วมันจะสั่งสุนัขตัวไหนให้ทำงานแทนมันนั่นจึงเป็นเหตุว่าทำไมลุงกำนันต้องชักชวนเราเดินไปหรือมอบหมายให้แต่ละเวทีไปยังหน่วยงานราชการต่างๆเพราะเราเชื่อว่าพี่น้องราชการเป็นมนุษย์มากกว่าอีปูพูดภาษาคนกันรู้เรื่องครับขอให้ทุกคนทิ้งมันให้หมดเลยมาเป็นกบฏด้วยกันอย่าไปเป็นกระบือและเป็นกระรี่ร่วมกับมันและการกบฏครั้งนี้ไม่ใช่กบฏต่อแผ่นดินไทยหรือประเทศชาติเป็นการกบฏต่อตระกูลทรราชตระกูลหนึ่งเท่านั้นเองจนถึงบัดนี้นางยิ่งลักษณ์ไม่เคยพูดคำว่าเสียใจกับการตายจำนวนมากมายแต่นางเคยไปแสดงความเสียใจเรื่องการตายของคนเสื้อแดงที่อุลันบาตอประเทศมองโกเลียหลังจากยิ่งลักษณ์กลับเมืองอุลันบาตอถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองอูลันบาตอแหลเพราะปาฐกถาที่นางยิ่งลักษณ์ไปพูดที่นั่นเต็มไปด้วยความตอแหลทั้งสิ้นนางไปโอดครวญว่าพี่ชายของนางถูกการรัฐประหารทั้งที่มาจากการเลือกตั้งก็ถ้ามึงมาจากการเลือกตั้งแล้วมึงบริหารประเทศโปร่งใสตรงไปตรงมาหมาที่ไหนจะมารัฐประหารมึงล่ะคะและนี่ก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะแม่คุณระวังประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยแต่คราวนี้จะเป็นการปฏิวัติรัฐประหารโดยมวลมหาประชาชน
คอยดูก็แล้วกันนางยิ่งลักษณ์ได้ไปโอดครวญที่เมืองอุบันอุลันบาตอแหลว่าคนบริสุทธิ์ถูกลอบยิงโดยสไนเปอร์แกนนำการชุมนุมต้องติดคุกหรือหลบหนีไปต่างประเทศมันพูดถึงพี่มันและแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีเหยื่อทางการเมืองจากการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยติดคุกอยู่ก็ตอนนั้นมึงเป็นนายกมึงขังเขาทำไมไม่ปล่อยเขาละอีเวนและเสือกไปโทษคนอื่นว่าจนบัดนี้ก็ยังมีคนติดคุกอยู่แล้วก็บอกว่าโอ้โหมีคนตายถูกลอบยิงด้วยสไนเปอร์และในตอนจบของปาฐกถานะมันพูดอย่างนี้ตั้งใจฟังนะมันบอกดิฉันขอปิดท้ายด้วยการประกาศว่าดิฉันหวังว่าความเจ็บปวดที่ครอบครัวของดิฉันได้รับที่ครอบครัวของเหยื่อทางการเมืองไทยและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง91คนในเหตุการณ์เดือนพฤษภาปี53ต้องเผชิญจะเป็นความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายสำหรับประเทศไทยพอไปตอแหลที่อุลันบาตออย่างนี้เสร็จกลับมาถึงประเทศไทยอีนี่ผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วมึงไม่คิดว่าไอ้91คนที่เขาตายและครอบครัวเขาจะเจ็บปวดขนาดไหนกับกฎหมายนิรโทษกรรมของมึงอะพวกเขาตายคนที่พวกเขารักถูกฆ่าตายหล่อนไปเล่นละครที่อุลันบาตอว่าจนบัดเนี้ยดิฉันยังหวังว่าความตายเหล่านั้นจะเป็นความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้ประคองชูจันตายมึงนั่งขมิบอะไรอยู่มึงไม่แสดงความเสียใจนั่งหุบปากเงียบกลัวปากจะไม่กระชับคอยนะระวังมวลมหาประชาชนเขาจะเอานกหวีดไปให้เป่าบริหารและต้องจำให้ดีๆนะอีนี่ต้องสอนละเอียดมันโง่ต้องอธิบายละเอียดนกหวีดมีไว้เป่านกเขามีไว้อมอย่าสลับกันเอานกหวีดไปให้อย่าเสือกนั่งอมอมดูดดูดอมอมดูดดูดล่ะต้องเป่ามันถึงจะดังท่องไว้เลยนะอีปูนกหวีดมีไว้เป่านกเขามีไว้อมแต่เมื่อไรมึงเจอนกเขาคอปทอมึงถูกถีบแน่นอนเวลาต้องการสร้างภาพเวลาตอแหลไม่เคยนึกถึงบริบทจริงๆการชุมนุมที่มีคนตายปี53คนที่ไปสนับสนุนคนหนึ่งก็คือนางยิ่งลักษณ์นี่แหละเดินแดะแดะแดะไปกับเยาวภาคนก็ถ่ายรูปไว้เต็มไปหมดวันนี้ทำมาเป็นรังเกียจการชุมนุมอิสราเอลเวลามึงไปตรงไหนดีหมดเวลาคนอื่นก็ออกมาไม่เป็นประชาธิปไตยหมดวันหลังจะนอนกับผัวก็อย่าลืมถามนะครับว่ามาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่าให้มันเอาเพราะมันไม่ยึดโยงกับประชาชนมันไม่เป็นประชาธิปไตยพระหล่อนเป็นเทพธิดาประชาธิปไตยเหลือเกินนี่แม่คุณประชาธิปไตยอนุญาตให้มึงเอาระเบิดมาปาใส่ผู้ชุมนุมได้อย่างนั้นเหรอประชาธิปไตยอนุญาตให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมปล่อยคนที่ตายแล้วตายโหงไปแล้วก็ไปปล่อยพี่ชายที่คดโกงออกมาแทนอย่างนั้นเหรอลองไปไล่เลียงดูเถอะครับ2ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีใบเสร็จหรือประกาศนียบัตรแห่งความตอแหลเต็มบ้านหมดแล้วถ้าจัดประกวดทั้งโลกนะครับยิ่งลักษณ์ได้7ปีซ้อนเลยนะแชมป์เหรียญทองแห่งความตอแหลเนี่ย
เขาจัดอันดับคนเลวกันออกมาแล้วละครั้งล่าสุดทั่วโลกอันดับหนึ่งทักษิณชินวัตรตามมาติดอันดับสองยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันดับสามตายหาไปแล้วไม่งั้นได้มานั่งกินกาแฟกับพวกนี้แล้วคืออดอล์ฟฮิตเลอร์และอันดับสี่คือฮุนเซนซึ่งเร็วๆนี้อียิ่งลักษณ์ได้ไปอยู่ด้วยแน่ๆเตรียมต้อนรับไว้เลยคุณจะเลือกเสียใจเฉพาะบางความตายไม่ได้นะครับทุกๆความตายนั้นน่าเศร้าหมดและโดยเฉพาะการชุมนุมที่สงบปราศจากอาวุธของกปปส.มันไม่เหมือนการชุมนุมของนปช.ที่ศาลมีคำสั่งชัดเจนว่านั่นเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายมีการชุมนุมที่สั่งสมอาวุธกฎหมายจึงไม่คุ้มครองเขาจึงได้เข้าไปกระชับพื้นที่แต่การชุมนุมครั้งนี้พวกคุณก็ได้ส่งคนไปร้องต่อศาลถึง3หนและศาลก็ยังยืนยันยกคำร้องเพราะมวลมหาประชาชนยังชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและเมื่อเขาออกเดินเชิญชวนประชาชนผ่านไปถึงถนนบรรทัดทองปาระเบิดเข้ามาทำไมนั่นเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่านางยิ่งลักษณ์สิ่งแรกที่เธอควรแสดงออกก็คือออกมาบอกว่าเสียใจที่เกิดเหตุนี้และต้องกำชับตำรวจให้เร่งหาตัวคนผิดมาให้ได้ไม่ใช่ให้ตำรวจมาแถลงว่ามีแต่ปืนบีบีมีแต่สิ่งเทียมอาวุธวันนี้พูดได้เลยว่านางยิ่งลักษณ์และตะกวดพวกนั้นเป็นสิ่งเทียมมนุษย์หน้าตาเหมือนแต่สันดานและจิตใจมันเป็นจิตใจของสัตว์เดรัจฉานมันจึงไม่สะทกสะท้านต่อการเสียชีวิตของประชาชนเพียงเพราะตัวเองดื้อด้านที่จะอยู่ในอำนาจแล้วก็อ้างว่าลาออกไม่ได้หรอกค่ะตำแหน่งนายกมึงย้อนข่าวดูเลยสมัยพี่เหี้ยๆของมึงเนี่ยก็ลาออกจากการเป็นนายกรักษาการโดยใช้คำว่าลาพักหรือลากิจแล้วก็ส่งอีตำรวจตุ๊ดชิดชัยมาเป็นรักษาการแทนใช่ไม่ใช่ไปย้อนดูเลยเพราะฉะนั้นเวลาโกหกตอแหลอย่าคิดว่าคนทั้งประเทศ IQ เท่าหัวสมองของมึงนะสมองคนอื่นเขาใหญ่โตเต็มหัวไม่ใช่เล็กเท่าหอยขมสั่นคลอนอยู่ในกะโหลกเหมือนมึงวันนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นพี่น้องต้องแปรเปลี่ยนให้มันเป็นพลังแห่งความสร้างสรรค์ที่จะผลักดันคนชั่วให้พ้นจากอำนาจไปให้ได้โดยไม่ท้อถอยอย่างที่เราทราบกันเมื่อวานนี้เมื่อเกิดเหตุปาระเบิดนั้นมีพี่น้องจังหวัดตรังจำนวนหนึ่งกำลังขึ้นรถไฟจากหัวลำโพงจะกลับใต้พอได้ยินข่าวพวกเขาทั้งหมดลงรถไฟที่สถานีสามเสนแล้วกลับไปชุมนุมต่อที่ปทุมวันเขาบอกว่าทิ้งกันไม่ได้เมื่อเช้าวันนี้คุณเหมียวปวันรัตนาคสุริยะตระเวนเอาของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่กาดตามเวทีต่างๆแล้วไปสิ้นสุดที่เวทีสวนลุมพินีไปเจอลุงป้ามาจากนครศรีธรรมราช
แล้วกันนะสบายใจเมื่อไรแล้วค่อยโทรมาไม่โกรธกันสถานการณ์แบบนี้จะให้คุยกันเรื่องหอยขมหอยโข่งตัวทากอย่างนั้นเหรอคะผมชื่อจิตกรบุษบาไม่ได้ชื่อไอ้สรยุ้ยที่วันๆนั่งดูว่าหมีแพนด้ามาเลียจิ๋มตัวเองกี่ครั้งอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีบอกว่าถ้าหมีแพนด้ามันสำคัญกว่ามวลมหาประชาชนแล้วก็มึงให้พ่อมึงหย่ากับแม่มึงแล้วไปแต่งกับหมีแพนด้าเลยวันนี้เราประชาชนคนไทยต้องไม่สับสนว่าอะไรคือปัญหาของประเทศและอะไรเป็นทางออกและวันนี้ที่มีข่าวคุณประคองชูจันทร์เสียชีวิตอีพวกที่เคยไปจุดเทียนมันตายหาตามไปด้วยหมดแล้วเหรอครับไม่เห็นออกมาจุดเทียนสันติภาพต่อต้านความรุนแรงแล้วก็ตำหนิประณามคนที่ทำความรุนแรงจนมีคนเสียชีวิตเลยโดยเฉพาะอีนกแสกซึ่งเป็นคนนำจุดเทียนอีธิดาถาวรเศษบอกว่าดูแล้วก็คงจะสร้างสถานการณ์กันไปเองละหวังจะให้ทหารปฏิวัติอยากจะเอาเทียนไปลนอีเวนนี่จริงๆเลยมึงรีบไปดูทำเลและจองห่วงซุยไว้เลยนะอีธิดาเอาที่ที่ฝังได้สองหลุมคือมึงกับผัวมึงเอาให้ติดๆกันเลยคุณสร้างแต่ความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมแท้จริงแล้วคุณไม่ใช่นกแสกหรอกคนเป็นคุณเป็นอีแร้งที่คอยแดกศพดำรงชีวิตด้วยศพความรุนแรงที่เกิดขึ้นชีวิตที่ตายไปมึงบอกว่าสงสัยจะสร้างสถานการณ์กันเองเพราะวันนี้เป็นวันกองทัพไทยกลัวทหารจะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์กลับและไม่ปฏิวัติให้ต้องจับอีนี่มาถกหนังหัวและปฏิวัติสมองมันก่อนเลยฝันค้างถึงระบบคอมมิวนิสต์จนแก่เหนียงยานยังไม่เลิกฝันประเทศเราอยู่กันตามปกติอียิ่งลักษณ์กระทำการทุจริตคอร์รัปชันทำนโยบายล้มเหลวสารพัดอีสองคนผัวเมียนี่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยคอยแต่จะจัดอีเวนต์ผมถึงจับอีสองตัวนี่สังกัดไว้ในหมวดเสื้อแดงหลอกแดกเอาละครับพี่น้องครับอีกหนึ่งนางที่ออกมาบอกว่าดูคลิปดีๆนะคะไอ้รถกระบะตรงที่มีระเบิดเนี่ยมันยื่นมือออกมาปุ๊บระเบิดปั๊บเลยหนูว่ามันหย่อนระเบิดเองแน่ๆค่ะอาจารย์คมสันโพคงบอกแล้วชื่ออีแซนเป็นลูกอียาวเลศชินวัตรแล้วอย่างเงี้ยเหรอที่นางยิ่งลักษณ์จะมาบีบน้ำหูน้ำตาแล้วบอกว่าจะไล่กันทั้งโคตรเลยเหรอคะก็ต้องถามกลับไปว่าก็มึงเหี้ยทั้งโคตรแล้วจะเก็บไว้หมักน้ำชีวภาพขายหรือยังไงฮะฉันแจกแจงไปแทบจะทุกเวทีถึงความระยำตำบอนของตระกูลเธอไอ้ทักษิณนี่ไม่ต้องพูดเลยว่าเหี้ยขนาดไหนเหี้ยจนเหี้ยหลบเข้าป่าหมดแล้วครับถัดมาสมชายวงสวัสดิ์อยากจะเป็นนายกอยากจะแถลงนโยบายประชาชนล้อมคัดค้านอยู่ข้างนอกสิ่งที่มันทำคืออะไรครับให้ตำรวจเอาแก๊สน้ำตาจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นระเบิดด้วยทั้งยิงทั้งปาเข้าใส่ประชาชนคนตายตั้งแต่เช้าสายจนค่ำมึงยังไม่เลิกยิงเลยและอย่างนี้ใช้คนเขาสรรเสริญตระกูลมึงแหละคะอีปูถัดมาอียาวเลศชินวัตร
เมื่อกี้อาจารย์คมสันแจกแจงไปแล้วว่าการศึกษาไม่มียังเสือกโกงวุฒิการศึกษาจะไปปลอมแปลงทำไมประกาศนียบัตรปริญญาบัตรน่ะเพราะมึงถือกี่ใบเดินไปเดินไปคนก็ชี้หน้ามึงแล้วบอกว่าอีโง่ปริญญาไม่ใช่สมองเธอพูดกับเขาคำสองคำเขาก็ดูออกแล้วว่าโง่หรือฉลาดมีการศึกษาหรือไม่ใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรไม่ใช่ใบย่านางหรือสมุนไพรที่มึงต้มแดกต้มแดกแล้วมึงฉลาดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นสร้างชีวิตอย่างสุดจริตให้เป็นบ้างวันก่อนบอกแล้วไอ้พายัพชินวัตรไปบวชยังไม่ถึงอาทิตย์เลยได้เป็นพระครูแล้วเว้ยดีนะไม่เป็นพระครูปลัดไม่งั้นกูจะให้มึงเป็นพระครูปลัดขิกชัยสิทธิ์ชินวัตรเป็นทหารอยู่ชั้นไหนอยู่ๆกระโดดขึ้นไปเป็นใหญ่ในหมู่ทหารเขาเพียวพันดามพงษ์เหมือนกันเป็นตำรวจอยู่ชั้นไหนอยู่ๆกระโดดขึ้นไปเป็นใหญ่ในองค์กรตำรวจไอ้ออกเรียนรามลูกชาวบ้านเขาตอบเขาสอบกันตามสติปัญญาไอ้หานี่พกโพยไปดูคนถัดมาจะสอบเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยปีนั้นเกิดปรากฏการณ์พิเศษข้อสอบเอนทรานรั่วสองข้อสอบถูกเปิดก่อนอีกคนหนึ่งจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตั้งโครงการพิเศษขึ้นมาไม่ต้องสอบแข่งกับลูกชาวบ้านเพราะสมองไม่ถึงมีแต่หัวแม่ตีนก็เข้าโครงการพิเศษจ่ายเงินก็เข้าสอบพอเป็นพิธีเรียนไปสักปี2ปียุบโครงการเข้าสู่คณะปกติอีนี่เลยจบออกมาเหมือนลูกชาวบ้านที่สอบเอนทรานซ์ด้วยสติปัญญาปกติทั้งตระกูลมึงเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาอย่างนี้มึงจะมาบีบน้ำหูน้ำตาบอกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันจะไม่ให้อยู่บนแผ่นดินไทยด้วยกันเลยหรอคะโอทุกครั้งที่อีนี่บีบน้ำตาเป็นปัญหาครอบครัวทั้งสิ้นไม่เคยเสียน้ำตาให้ประเทศชาติหรือความถูกต้องเลยครับอีกวันหนึ่งก็เสียงเคลือน้ำตาคลอบอกว่าลูกชายถูกเป่านกหวีดใส่ไปสืบดีๆนะยิ่งรักถูกเป่านกหวีดหรือถูกอมนกเขาเพราะโรงเรียนออกแถลงการขึ้นหน้าเว็บไซต์เลยว่าไม่มีเหตุการณ์ที่ลูกนายกถูกใครเป่านกหวีดใส่เลยแต่อีนี่บีบน้ำตาออกสื่อไปแล้วได้คะแนนสงสารไปแล้วครับก็เลยต้องบอกมันว่าร้องไห้ทำไมท่านนายกเก็บน้ำตาสกกระปรกไว้เถิดหนาพี่มึงตายค่อยฟูมฟายบีบน้ำตานี่ไม่ใช่เวลาเล่นละครตอแหลไปวันๆนั้นพอแล้วกระแดะไปวันๆนั้นพอก่อนประชุมสภามึงเสือกไปไหว้พระนอนรู้หน้าที่มากนะครับประชาชนเดือดร้อนไม่สนใจ2ปีแล้วพอเสียทีนะอีโง่ขอเสียงโห่ให้อีนี่ทีได้ไหมดังเอ็ด2ปีแล้วพอสักทีนะอีโง่ขอเสียงโห่ให้อีนี่อีกทีได้ไหมหัดฟังภาษาคนสักทีอีจันไรแล้วรีบใสหัวไปจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในความสูญเสียคุณประคองชูจันพวกเราเสียใจพวกเราเจ็บปวดแต่พวกเราจะไม่ท้อพวกเราจะไม่ถอยเราจะไม่ให้คนถอยยึดครองประเทศไทยของเรา
จดจำทุกความสูญเสียเอาไว้และให้เกียรติความสูญเสียนั้นแล้วเดินหน้าไปเอาชัยชนะกลับมาเพื่อแสดงความคารวะต่อผู้เสียชีวิตทุกคนขอให้ท่านตั้งใจฟังกลอนบทนี้เป็นกลอนที่คุณแม่ทิพย์อาภาสุฉันทบุตรอ่านในวันเผาศพลูกชายที่เสียชีวิตที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงจดจำคำของคุณแม่เอาไว้แล้วไปเอาชัยชนะมามอบให้ลูกชายของแม่เขาด้วยกันนะครับคุณแม่ทิพย์อาภาบอกว่าวันที่ลูกไปรับไม่กลับบ้านสร้างตำนานนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยสั่งสมอุดมการมานานไกลเต็มหัวใจพันผูกที่ลูกมีสองมือเปล่าสู้ปลายกระบอกปืนกล้าแข็งขืนประกาศหลักสมศักดิ์ศรีแม้ต้องแลกเลือดเนื้อแลกเหงื่อพลีชูความคิดเสรีเพื่อได้มาแม่ห่วงหนูรอหนูอยู่ที่บ้านกลับมาแต่วิญญาณอันหาญกล้าไปเรียกร้องไปเหนื่อยยากลำบากมารู้เถิดว่าวันพรุ่งนี้ต้องมีชัยขอบพระคุณครับ